สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชประธานผู้ตรวจการแผ่นดินนายสมศักดิ์สุวรรณสุจริตบอกถึงกรณีการกล่าวอ้างข้อมูลการแสดงความคิดเห็นหรือข้อห่วงกังวลเกี่ยวกับการดำเนินการแก้ไขปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดปราจีนบุรีที่ผ่านกระบวนการปรับปรุงพื้นที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการมาตราส่วน1:4,000ว่าเป็นการพิจารณาอย่างเร่งรีบจนผิดปกติเป็นการเพิกถอนที่ดินในเขตอุทยานแห่งชาติซึ่งเป็นป่าอนุรักษ์โดยเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มบุคคลที่ได้ที่ดินมาโดยการซื้อขายเปลี่ยนมือหรือใช้ประโยชน์ที่ดินขัดต่อวัตถุประสงค์ของกฎหมายและอาจส่งผลให้กลุ่มบุคคลที่ถูกดำเนินคดีในข้อหาบุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานหลุดพ้นจากความผิดโดยกล่าวอ้างว่าการดำเนินการดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกับคำวินิจฉัยและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดินที่เสนอให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก้ไขปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานกรณีการแก้ไขปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานนายสมศักดิ์บอกว่าเรื่องดังกล่าวประชาชนในพื้นที่อำเภอปักธงชัยอำเภอเสริงสางอำเภอคอนบุรีและอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาและอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีได้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินเมื่อปี2554และ2561ว่าได้รับความเดือดร้อนและความไม่เป็นธรรมจากกรณีที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ประกาศแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานทับซ้อนกับที่ดินที่ประชาชนอยู่อาศัยทำกินมาแต่เดิมและมีการจับกุมดำเนินคดีประชาชนโดยอาศัยเส้นแนวเขตที่บกพร่องคลาดเคลื่อนซึ่งผู้ตรวจการแผ่นดินได้รับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวไว้พิจารณาและแสวงหาข้อเท็จจริงโดยรวบรวมเอกสารหลักฐานต่างๆพร้อมทั้งแต่งตั้งคณะทำงานในการแก้ไขปัญหาและตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องและผลจากการดำเนินงานปรากฏข้อเท็จจริงว่าการกำหนดแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานทับซ้อนกับที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินของราษฎรที่ได้ทำกินมาแต่เดิมเนื่องจากอุทยานแห่งชาติทับลานได้จัดตั้งขึ้นภายหลังจากที่ประชาชนได้เข้าทำกินในพื้นที่แล้วผู้ตรวจการแผ่นดินได้มีคำวินิจฉัยและข้อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาลงวันที่6สิงหาคม2562ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินการแก้ไขปรับปรุงแนวเขตให้ถูกต้องตรงตามสภาพความเป็นจริงโดยยึดถือแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานปี2543ที่ผ่านการสำรวจรังวัดร่วมกันของทุกภาคส่วนแล้วและตราพระราชกฤษฎีกาให้เกิดผลใช้บังคับในทางกฎหมายจากนั้นเมื่อเกิดความชัดเจนของแนวเขตที่ดินของรัฐแล้วสำหรับพื้นที่ที่ถูกกันออกจากเขตอุทยานแห่งชาติทับลานให้กรมป่าไม้ดำเนินการเพื่อยกเลิกเขตป่าสงวนแห่งชาติและพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์จากนั้นส่งมอบพื้นที่บริเวณดังกล่าวให้สปก.ดำเนินการจัดที่ดินให้ประชาชนเข้าอยู่อาศัยทำกินตามกฎหมายปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมซึ่งต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2564กำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาการถือครองที่ดินของราษฎรบริเวณพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานมีสาระสำคัญคือให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักรับข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดินพร้อมความเห็นและข้อสังเกตของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ให้มีความคืบหน้าและเกิดผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเร่งรัดการดำเนินการตามมาตรา64แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพ.ศ. 2562และให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเร่งรัดการดำเนินการปรับปรุงพื้นที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการมาตราส่วน1:4,000ให้แล้วเสร็จโดยเร็วคำวินิจฉัยและข้อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้ตรวจการแผ่นดินไม่มีผลกระทบต่อทรัพยากรป่าไม้สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศแต่อย่างใดเนื่องจากพื้นที่ราษฎรที่อยู่อาศัยและทำกินในปัจจุบันมิได้มีสภาพเป็นป่าไม้สมบูรณ์และไม่เป็นการเอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มบุคคลที่มิได้อยู่อาศัยทำกินมาแต่เดิมหรือใช้ประโยชน์ในที่ดินขัดต่อวัตถุประสงค์ของกฎหมายรวมทั้งมิได้มีผลกระทบต่อคดีความต่างๆทั้งที่อยู่ในชั้นพนักงานสอบสวนอัยการและชั้นศาลแต่อย่างใดขอย้ำว่าคำวินิจฉัยและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดินกรณีการแก้ไขปัญหาการถือครองที่ดินของราษฎรบริเวณพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานด้วยการแก้ไขปรับปรุงแนวเขตให้ถูกต้องตรงตามสภาพความเป็นจริงถือเป็นการดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดินในการขจัดหรือระงับความเดือดร้อนและความไม่เป็นธรรมให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมและสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นและบริบทเฉพาะของพื้นที่มากที่สุด
โดยผ่านการพิจารณากันกรองทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอย่างครบถ้วนรอบด้านมีการหารือถึงผลคดีผลเสียปัญหาและอุปสรรคของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งคำนึงถึงข้อห่วงกังวลในด้านต่างๆด้วยความละเอียดรอบคอบก่อนที่จะมีข้อเสนอแนะโดยมิใช่การเอื้อประโยชน์ให้แก่บุคคลที่กระทำการฝ่าฝืนกฎหมายหรือกลุ่มบุคคลหนึ่งกลุ่มบุคคลใดหากแต่เป็นการทำเพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติโดยรวมและดำเนินการโดยยึดหลักนิติธรรมและหลักความเสมอภาคเป็นที่ตั้ง